ุทธศาสนาสูญสิ้นจากอินเดียตอนที่5นิกายมนตรยานยุคเสื่อมแห่งพุทธศาสนาเหตุการณ์พุทธศาสนาในอินเดียราวปีพ.ศ.1192ถึงปีพ.ศ.1742หากกล่าวถึงพุทธตันตยานหรือคุยยานหรือหัสยานคนไทยอาจจะไม่คุ้นเคยมากไปกว่าที่เราเรียกว่านิกายมนตรยานในความเป็นจริงแล้วนิกายมนตรยานเป็นนิกายหนึ่งที่แตกออกมาจากนิกายมหายานและอาจเกิดขึ้นจากแรงกดดันจากฝ่ายศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่ทว่าการเกิดขึ้นของนิกายมนตรยานนี้นักประวัติศาสตร์หลายท่านทั้งในอินเดียและไทยค่อนข้างจะมีความเห็นไปในแนวเดียวกันว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พุทธศาสนาในอินเดียต้องดับสูญซึ่งเราจะได้กล่าวถึงในตอนที่5นี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่าศาสนาที่ไม่มีนิกายคือศาสนาที่ตายแล้วดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พุทธศาสนาจะแตกแยกออกไปถึง18นิกายแต่ทว่านิกายหลักๆคงมีเพียง2นิกายเท่านั้นนั่นก็คือนิกายหินยานกับนิกายมหายานที่เหลืออาจถือว่าเป็นเพียงนิกายย่อยที่แตกออกมาจากนิกายหลัก2นิกายนี้เท่านั้นดังนั้นอาจมีบางท่านอธิบายพุทธตันตยานคุยยานรหัสยานและมนตรยานแยกออกจากกันไปเลยก็มีหรือบางทีก็อธิบายแตกต่างกันบางท่านอธิบายมนตรยานเลยไปถึงหลักการใหญ่ในนิกายมหายานแต่นั่นก็ไม่แปลกเพราะมนตรยานเกิดจากนิกายมหายานนั่นเองอย่างไรก็ดีในคลิปนี้เราจะมาว่าถึงสถานการณ์ที่ทำให้ต้องมองว่าการเกิดขึ้นของนิกายนี้อาจมีส่วนทำให้พุทธศาสนาสูญสิ้นจากอินเดียดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องเน้นบริบทนี้เป็นหลักอันหนึ่งปัจจุบันที่ประชุมของพุทธศาสนาโลกได้มีมติไม่เรียกหินยานแล้วเพราะเป็นเหมือนการข่มกันเนื่องจากคำว่าหินยานหมายถึงยานน้อยขนสัตว์โลกได้น้อยบางคนก็แปลว่ายานเลวเลวในที่นี้ผมเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงยานที่ด้อยกว่ายานใหญ่คือมหายานคงไม่ได้หมายถึงชั่วช้าเลวทรามอะไรโดยที่ประชุมพุทธศาสนาโลกก็มีมติให้เรียกหินยานว่าสาวกยานหรือเราจะเรียกเถรวาทหรือเถรวาทีก็ย่อมได้ส่วนการเกิดขึ้นของนิกายมหายานนั้นท่านอาจารย์เสถียรโพธินันทะได้กล่าวไว้ในหนังสือภูมิประวัติพระพุทธศาสนาและในหนังสือประวัติศาสตร์พุทธศาสนาทั้งสองเล่มนี้พอจะสรุปใจความสำคัญได้ว่าหลังจากที่นิกายมหายานก่อตัวตั้งแต่พุทธศตวรรษที่1ที่ปรากฏฝ่ายมหาสังคิกะและชัดเจนขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่6โดยการนำของภิกษุอาสวะโคตชาวเมืองสาเกตโดยการแต่งคัมภีร์ที่มีชื่อว่ามหายานสัตโธตปาทศาสตร์จากนั้นราวพุทธศตวรรษที่7ได้ปรากฏบุคคลสำคัญของฝ่ายมหายานขึ้นนั่นก็คือท่านอาจารย์นาคารชุนซึ่งท่านได้รจนามาทยมิกษาขึ้นจนโด่งดังทำให้มหายานมีรัศมีเจิดจรัสมากในช่วงพุทธศตวรรษที่7นี้มหายานได้ประกาศตนเป็นเอกเทศจากนิกายเถรวาทอย่างเด็ดขาดโดยการนำของท่านอาจารย์นาคารชุนอย่างไรก็ตามนิกายมหายานสมัยต้นไม่ได้เสกสรรหลักการอะไรใหม่ที่พ้นแนวของพุทธมติและยังสามารถทำให้พุทธศาสนาจะเดินและแพร่หลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นหากจะประนามว่าคัมภีร์มหายานเป็นสัพท์ธรรมปฏิรูปไปเสียทั้งหมดจึงไม่ถูกต้องนักแต่ก็ยอมรับว่าคัมภีร์มหายานในสมัยหลังๆได้วิ่งออกห่างจากพุทธมติมากขึ้นและนี่เองคือปัญหา
แต่ไม่ว่าอย่างไรการเกิดขึ้นของนิกายมหายานท่านอาจารย์เสถียรโพธินันทะมองว่าคือความโชคดีของพระพุทธศาสนาเนื่องจากทำให้พุทธศาสนาแผ่ขยายออกไปสู่นอกชมพูทวีปได้อย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะในประเทศที่นับถือพุทธศาสนานิกายมหายานตัวอย่างเช่นประเทศจีนเป็นต้นหลังจากที่ผมได้ทำการศึกษาค้นคว้าจากปราชญ์ทางประวัติศาสตร์และศาสนาของไทยและอินเดียทำให้ทราบว่าแรงกดดันจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยเฉพาะในช่วงราชวงศ์คุปตะนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้พุทธศาสนาซึ่งกำลังถูกกลืนต้องโต้กลับไม่ใช่เพียงแต่ตั้งรับเท่านั้นดังนั้นพุทธศาสนาจึงต้องจัดกระบวนการทับใหม่วิธีการมีอยู่2แนวทางตามที่นักศาสนามองนั่นก็คือ 1. การปฏิรูปโดยใช้แนวทางปุคลาธิฐานแนวทางนี้เรียกว่าจัดเต็มพิธีกรรมต่างๆแบบพวกพราหมณ์ทั้งการสวดอ้อนวอนการเส้นสวงบูชาและการให้มีเทพเรียกว่าพระโพธิสัตว์คอยประทานพรส่วนแนวทางที่2ก็คือการปฏิรูปโดยแนวทางแห่งธรรมาธิฐานเรื่องนี้ท่านอาจารย์เสถียรโพธินันทะอธิบายไว้ว่าเมื่อแนวทางปุคลาธิฐานทำให้เกิดศรัทธาแล้วก็ต้องเติมด้วยปัญญาด้วยจึงมีการแต่งคัมภีร์อธิบายธรรมะตามพุทธมติซึ่งพุทธมตินี้มิใช่พุทธพจน์แต่เป็นการถูกต้องไม่ผิดหลักแต่ไม่ว่าจะอย่างไรผมเห็นว่าในที่สุดนิกายที่รับหน้าที่อย่างหนักหน่วงในการปะทะกับการดูดกลืนพุทธของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นก็คือนิกายมหายานนั่นเองเห็นได้จากในยุคนั้นพระอัฏฐกถาจารย์ของฝ่ายมหายานไม่ว่าจะเป็นท่านพระอาจารย์นาคารชุนหรือท่านพระอาจารย์เทวะต่างก็ได้วิพากษ์วิจารณ์อภิปรัชญาอย่างถึงพริกถึงขิงกับความเชื่อของฝ่ายพราหมณ์ฮินดูโดยอาศัยแนวทางแห่งพุทธมติซึ่งใช้แนวทางใหม่แตกต่างไปจากพุทธฝ่ายสาวกยานเนื่องจากนิกายมหายานสามารถปรับตัวได้ง่ายเพราะเน้นเส้นทางแห่งการเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ก็ย่อมมีบารมีที่จะช่วยสรรพสัตว์ได้การช่วยเหลือสัตว์โลกทั้งหลายคือวิสัยแห่งการสั่งสมบารมีเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นเมื่อฝ่ายพราหมณ์ฮินดูมีเทพเจ้าประทานพรกันง่ายๆมหายานก็จัดพระโพธิสัตว์ลงมาแข่งขันเพื่อจะประทานพรให้คนที่มาสวดอ้อนวอนขอพรนั่นเองดังนั้นการสวดอ้อนวอนเส้นสวงและพิธีกรรมแบบพราหมณ์ฮินดูจึงถูกนำมาใช้ด้วยแต่ในที่สุดแล้วแทนที่พราหมณ์ฮินดูจะกลายเป็นพุทธกลับตาลปัดเป็นพุทธกลายเป็นพราหมณ์ฮินดูไปแบบไม่ทราบว่ารู้ตัวหรือไม่แต่ที่แน่ๆนี่คือสาเหตุที่ทำให้เกิดนิกายมนตรยานขึ้นมาซึ่งเต็มไปด้วยพิธีกรรมแบบพราหมณ์ฮินดูนั่นเองในเรื่องนี้ท่านอาจารย์เสถียรโพธินันทะก็ได้กล่าวว่าในราวพุทธศตวรรษที่12ถึง17ฝ่ายมหายานได้รับเอาพิธีกรรมของพราหมณ์หรือฮินดูตันตระเข้ามาดัดแปลงเป็นนิกายใหม่เรียกว่าพุทธตันตระยานหรือคุยยานหรือลหัสยานหรือคนไทยคุ้นชื่อในนามมนตระยานนั่นเองลัทธินี้แรกเริ่มอยู่ในสังกัดของมหายานแต่เป็นที่นิยมแล้วก็ประกาศตัวเป็นนิกายใหม่และอ้างว่าสามารถบรรลุโพธิได้เร็วกว่ามหายานและเถรวาทความจริงแล้วนิกายนี้จัดว่าเป็นลัทธิเท่านั้นและโดยที่แท้คือการยอมอยู่ภายใต้รัศมีของพราหมณ์นั่นเองฉะนั้นลัทธินี้จึงอุดมไปด้วยเวทมนต์ตลอดจนการเส้นสวงบูชาลัทธินี้ได้รับความนิยมถึงขนาดมีการตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นเรียกว่ามหาวิทยาลัยวิกรมศิลาโดยการอุปถัมภ์ของกษัตริย์ราชวงศ์ปาละ
เรื่องนี้พลตรีหลวงวิจิตรวาทการได้ให้ความเห็นในหนังสือประวัติศาสตร์สากลว่าการตั้งลัทธิตันตะกันขึ้นโดยเข้าใจว่าจะทำให้พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งโรจน์ขึ้นนั้นนั่นเป็นความเข้าใจผิดการเกิดขึ้นของนิกายมนตรยานนี้ผมคงไม่บอกว่ามันคือการที่พุทธศาสนาเอาตัวเองเข้าไปให้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูกลืนแม้จะทราบว่าเขาก็กำลังกลืนเราด้วยวิธีต่างๆอยู่ใช่หรือไม่ซึ่งท่านยะวาหาลราเนรูรัฐบุรุษและนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียก็กล่าวไว้ในหนังสือมองประวัติศาสตร์โลกและในหนังสือพบถิ่นอินเดียสรุปความได้ว่าการฟื้นฟูลัทธิอารยันและลัทธิฮินดูของราชวงศ์คุปตะไม่ได้เป็นผลดีต่อพุทธศาสนาส่วนหนึ่งเป็นเพราะลัทธิมหายานของพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพวกกุสานและบรรดาประมุขชนต่างด้าวคนอื่นๆแห่งอินเดียภาคเหนือที่นับถือพราหมณ์ฮินดูแต่สาเหตุที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่อยๆดูดกลืนพุทธศาสนาไปทีละเล็กทีละน้อยครั้นพอถึงรัชสมัยของพระเจ้าหันสวัฒนะหรืออีกพระนามหนึ่งก็คือพระเจ้าศรีลาทิตพุทธศาสนาก็ถูกศาสนาพราหมณ์ฮินดูกลืนอย่างสมบูรณ์นอกจากนั้นท่านยะวาหะระลาเนรูยังได้แสดงความเห็นถึงการก่อกำเนิดนิกายมหายานว่าในยุคแรกๆพุทธศาสนาเป็นขบวนการดำเนินงานของชนชั้นวรรณะกษัตริย์โดยแท้แต่สาเหตุที่ได้รับความนิยมเห็นชอบอย่างกว้างขวางน่าจะเป็นด้วยเหตุที่ต่อมาได้มีชาวพุทธที่เป็นชนชั้นวรรณะพราหมณ์เข้าร่วมด้วยพุทธศาสนาจึงได้พัฒนาไปในแนวปรัชญาและอภิปรัชญามากยิ่งขึ้นและพุทธศาสนิกชนที่เคยเป็นพวกพราหมณ์มาก่อนนี้เองเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดพุทธศาสนานิกายมหายานขึ้นเพราะว่าในบางอย่างบางประการและโดยเฉพาะในความกว้างใหญ่ไพศาลนั้นพุทธศาสนานิกายมหายานมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบนานาประการแห่งลัทธิความเชื่อของชาวอรยันในสมัยนั้นในท้ายที่สุดไม่ว่าเราจะยอมรับมนตรยานเข้าเป็นนิกายในพุทธศาสนาหรือไม่แต่นักประวัติศาสตร์ทั่วไปก็ไม่อาจตัดมนตรยานทิ้งออกไปจากนิกายในพุทธศาสนาได้และเราก็อาจมองเห็นภาพรวมแล้วว่านิกายมนตรยานได้เริ่มก่อตัวขึ้นและแยกตัวออกมาจากนิกายมหายานเพื่อแข่งขันกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูในยุคสมัยราชวงศ์คุปตะราวๆพุทธศตวรรษที่8หรืออย่างเร็วกว่านั้นก็ราวๆพุทธศตวรรษที่7แต่แล้วก็ค่อยๆกลายเป็นฮินดูไปในราวพุทธศตวรรษที่11ในยุคของพระเจ้าหันสวัฒนะและถัดจากนั้นนิกายมนตรยานก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นในยุคของราชวงศ์ปาละซึ่งขึ้นมามีอำนาจหลังจากที่พระเจ้าหันสวัฒนะสวรรคตลงเกือบ100ปีโดยราชวงศ์ปาละนี้ปกครองอินเดียตอนเหนือราวๆปีพ.ศ. 1293ถึงปีพ.ศ. 1704และจัดว่าเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่นับถือพุทธศาสนาหากแต่ว่าเป็นพุทธศาสนาแบบนิกายมหายานและโดยเฉพาะนิกายมนตรยานราชวงศ์นี้ให้การอุปถัมภ์และเผยแพร่ออกไปสู่นอกชมพูทวีปกันอย่างมโหฬารมีการตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นถึง4แห่งคือราวปีพ.ศ. 1288ตั้งมหาวิทยาลัยโอทันตปุระราวปีพ.ศ. 1353ตั้งมหาวิทยาลัยวิกรมศิลาราวปีพ.ศ. 1363ตั้งมหาวิทยาลัยโสมปุระและราวปีพ.ศ. 1633ตั้งมหาวิทยาลัยชะคัททละ
ดังนั้นในยุคของราชวงศ์ปาละนี้อาจนับว่าเป็นยุคทองของนิกายมนตรยานเลยก็ว่าได้ซึ่งกินเวลายาวนานจนถึงราวพุทธศตวรรษที่17ก่อนที่มหาวิทยาลัยนาลันทาจะถูกเผาแต่ก่อนหน้านี้มหันตภัยจากผู้รุกรานชาวอาหรับซึ่งนับถือศาสนาอิสลามที่เพิ่งก่อตัวในทะเลทรายอาหรับได้ไม่นานก็กำลังคืบคลานเข้ามาสู่อินเดียตะวันตกและเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ในที่สุดแล้วราชวงศ์ไมตรกะที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวัลภีของฝ่ายนิกายเถรวาทก็ถูกพวกอาหรับเข้าโจมตีสังหารกษัตริย์ชาวพุทธและเผาทำลายมหาวิทยาลัยวัลภีจนไม่เหลือซากในราวปีพ.ศ. 1318แต่ในระหว่างที่พวกอาหรับยังไม่ลุกคืบเข้ามาถึงอินเดียตอนกลางและตอนเหนือราชวงศ์ปาละก็ยังไม่ได้รับผลกระทบดังนั้นการเผยแพร่นิกายมนตรยานของราชวงศ์นี้จึงยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและหลักการของนิกายมนตรยานนี้ก็ค่อยๆซึมเข้ามาสู่นิกายเถรวาทอย่างช้าๆเช่นในศรีลังกาหรือไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทยเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่านิกายมนตรยานเมื่อผสมผสานเข้ากับความเชื่อท้องถิ่นหรือศาสนาผีมันก็ได้ฝังรากลึกอยู่ในการปลุกเสกเลขคาถาการสวดอ้อนวอนและบนบานสารกล่าวตลอดจนพิธีกรรมต่างๆจนบางทีเกือบจะแยกกันไม่ออกซึ่งในสถานการณ์สังคมปัจจุบันจะมีด้านดีด้านร้ายอย่างไรขอให้ทุกท่านได้โปรดวินิจฉัยด้วยตัวของตนเองพุทธศาสนาสูญสิ้นจากอินเดียในตอนต่อไปเราจะเข้าสู่ตอนที่6ซึ่งเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยนาลันทาและลมหายใจเฮือกสุดท้ายเมื่ออินเดียถูกพิชิตโดยชาวอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลามและผมคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการรุกรานของพวกอาหรับแต่ขอให้ทราบว่าเป็นธรรมดาของโลกที่ความเชื่อหนึ่งพยายามจะเอาชนะหรือดูดกลืนอีกความเชื่อหนึ่งโดยในเนื้อหาตอนที่6นั้นความจริงยืดยาวมากแต่ผมจะพยายามสรุปให้สั้นที่สุดดังนั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับในตอนนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับถ้าท่านชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดปุ่มสั่นกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ